วิวัฒนาการของการสื่อสารมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมายเพื่อพัฒนาให้มนุษย์อย่างเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายยิ่งขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าโทรทัศน์นั่นเองครับโดยโทรทัศน์หรือทีวีเป็นระบบโทรคมนาคมที่สามารถส่งสัญญาณภาพจากที่1ไปอีกที่1ด้วยระบบไร้สายซึ่งเทคโนโลยีโทรทัศน์นี้ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากระบบวิทยุซึ่งเราเนี่ยเคยทำคลิปตำนานวิทยุกันไปแล้วทุกท่านสามารถคลิกเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ในวิดีโอของเพจเพลินดีหรือที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโดยที่มาของโทรทัศน์นั้นมีเส้นเวลาที่คาบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบวิทยุอยู่ด้วยรวมถึงยังมีผู้ที่คิดค้นระบบโทรทัศน์หลากหลายแบบทั้งระบบเครื่องกลระบบอิเล็กทรอนิกส์และในวันนี้เพลินดีมีเรื่องเล่าจะพาทุกคนย้อนกลับไปทำความรู้จักกับโทรทัศน์อีกครั้งว่ามีจุดเริ่มต้นมาได้อย่างไรและทำไมมันถึงสามารถส่งภาพแบบไร้สายได้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า 400,000 รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ประวัติความเป็นมาของโทรทัศน์หรือว่าวิทยุโทรทัศน์นั้นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการให้คนที่อยู่ไกลๆสามารถมองเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้และสามารถรับรู้ข่าวสารในเหตุการณ์ต่างๆว่าในขณะนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่ที่ใดบ้างแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าโทรทัศน์นั้นไม่ได้มีนักประดิษฐ์คนใดเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นมาตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยแต่โทรทัศน์นี้มันเกิดมาจากการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจุดเริ่มต้นของโทรทัศน์ก็เริ่มมาจากการที่ซามูเอลมอสสามารถคิดค้นและพัฒนาโทรเลขขึ้นมาได้และจากนั้นในปี1876อเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลก็ได้พัฒนาระบบโทรเลขไปเป็นระบบโทรศัพท์ที่ส่งเสียงของมนุษย์ผ่านสายไฟในระยะใกล้ๆได้และต่อมาเมื่อมีเทคโนโลยีของโทรศัพท์แล้วในปี1884ก็มีนักวิจัยชาวเยอรมันที่ชื่อว่าพอลนิฟโคได้ค้นพบวิธีการทำให้ภาพกลายเป็นเส้นความถี่วิ่งไปในอากาศได้ครับแต่เมื่อส่งออกไปแล้วมันก็ยังไม่สามารถแปลงเอาคลื่นเหล่านั้นเนี่ยกลับมาเป็นภาพดังเดิมได้ครับจากนั้นต่อมาในปี1923วลาดิเมียร์สวอลิกินนักประดิษฐ์ชาวรัสเซียที่อพยพไปอยู่อเมริกาและยังเป็นหัวหน้าแผนกวิศวกรรมของบริษัทคอร์ปอเรชั่นแห่งอเมริกาก็สามารถค้นพบหลอดจับภาพได้แล้วเรียกมันว่าไอโคโนสโคปและก็ได้ทำการจดสิทธิบัตรเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดสแกนอิเล็กตรอนได้เป็นคนแรกครับและต่อมาจอห์นโลกี้แบรดวิศวกรชาวสกอตแลนด์ก็ได้นำแนวคิดของพอลนิฟโคมาค้นคว้าต่อจนกลายเป็นผู้คิดค้นเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดำระบบเชิงกลเป็นคนแรกของโลกในปี1925และยังเป็นนักประดิษฐ์คนแรกที่คิดค้นระบบโทรทัศน์สีออกสู่สายตาชาวอังกฤษรวมถึงยังเป็นบุคคลแรกที่ประดิษฐ์หลอดภาพโทรทัศน์สีแบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยนะครับและในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันนามว่าฟิโลเทเลอร์ฟานส์เวิร์ธก็สามารถสาธิตการส่งสัญญาณโทรทัศน์เครื่องแรกของระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยหลอดสแกนของเขาในวันที่7กันยายนปี1927โดยภาพแรกที่ส่งสัญญาณออกไปสู่เครื่องรับโทรทัศน์ก็คือภาพของเอลมาและสคีฟการ์ดเนอร์ภรรยาและน้องภรรยาของเขาเองครับแต่ตัวเขานั้นยืนจดสิทธิบัตรหลังวลาดิเมียร์และด้วยความที่ระบบที่คิดค้นได้นั้นมีความใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากก็เลยทำให้ช่วงปลายทศวรรษที่30เกิดการต่อสู้กันทั้งกฎหมายแต่ผลสุดท้ายศาลก็ตัดสินให้ฟานส์เวิร์ธชนะคดีเนื่องจากระบบของเขานั้นมีความสมบูรณ์มากกว่าและด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้ฟานส์เวิร์ธได้รับสิทธิบัตรเป็นผู้ประดิษฐ์โทรทัศน์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เป็นคนแรกของโลกนั่นเองครับส่วนของการนำระบบโทรทัศน์มาใช้ในภาคประชาชนก็เกิดขึ้นจากการที่ BBC นำสิ่งประดิษฐ์ของจอห์นโลกี้แบรดไปทดลองออกอากาศให้ชาวอังกฤษได้ชมเมื่อวันที่30กันยายนปี1929และปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดีครับและทำให้ทาง BBC ก็เลยตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์การแพร่ภาพจากจอห์นโลกี้แบรดและทำการแพร่ภาพโทรทัศน์ออกสู่สายตาประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี1936ซึ่งณเวลานั้นประเทศอังกฤษมีเครื่องรับภาพเพียง100เครื่องเท่านั้นครับและ BBC ก็ถือว่าเป็นสถานีโทรทัศน์สถานีแรกของโลกที่ได้แพร่ภาพออกอากาศนั่นเอง
ส่วนในประเทศไทยกิจการโทรทัศน์นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2474จากพระดำริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมในขณะนั้นโดยการติดต่อกับบริษัทเอกชนรายหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดหาและติดตั้งเครื่องส่งและอุปกรณ์เพื่อทดลองออกอากาศและหากโครงการนี้เป็นที่พอพระทัยก็จะโปรดให้สั่งซื้อเพื่อเก็บเอาไว้ใช้งานในราชการแต่ทว่าในปีพุทธศักราช2475ได้เกิดการปฏิวัติสยามขึ้นโครงการดังกล่าวก็เลยต้องถูกยกเลิกไปครับและต่อมาในปีพุทธศักราช2491ยุคนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ายุคบุกเบิกของโทรทัศน์ไทยก็ได้เกิดขึ้นอย่างจริงจังเมื่อสารสิริวิริยะสิริผู้สื่อข่าวต่างประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ได้เขียนบทความเรื่องวิทยุภาพเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีสื่อสารชนิดใหม่ของโลกให้ผู้อ่านได้รู้จักและกรมประชาสัมพันธ์ก็เลยส่งข้าราชการกลุ่มหนึ่งไปศึกษาดูงานดังกล่าวที่สหราชอาณาจักรในปีพุทธศักราช2493และเมื่อเล็งเห็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อประเทศชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็เลยนำเสนอโครงการจัดตั้งวิทยุโทรภาพต่อจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์รัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2494แต่ทว่าเมื่อเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรส.ส.ส่วนใหญ่กลับไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงครับเพราะเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินก็เลยทำให้โครงการดังกล่าวนี้ถูกปัดตกไปอีกครั้งจากนั้น1ปีถัดมาบริษัทวิเชียรวิทยุและโทรภาพจำกัดได้มีการนำเข้าเครื่องส่งวิทยุโทรภาพ1เครื่องมาทดลองแพร่ภาพการแสดงดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์จากห้องส่งวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภายในกรมประชาสัมพันธ์โดยถ่ายทอดสดไปยังเครื่องรับ4เครื่องที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรมประชาสัมพันธ์มากนักเพื่อให้คณะรัฐมนตรีและประชาชนนั้นได้รับชมเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่19กรกฎาคมปีพุทธศักราช2495ซึ่งณตอนนั้นสื่อมวลชนต่างๆก็ได้นำเสนอข่าวนี้โดยการใช้คำภาษาอังกฤษว่าเทเลวิชันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีชื่อเรียกในภาษาไทยนะครับก็เลยต้องกราบทูลถามไปยังพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์อดีตนายกราชบัณฑิตยสถานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นให้ทรงวิเคราะห์ศัพท์นี้ก่อนที่พระองค์นั้นจะทรงบัญญัติขึ้นมาเป็นคำว่าวิทยุโทรทัศน์แต่ประชาชนก็มักจะนิยมเรียกกันสั้นๆว่าโทรทัศน์นั่นเองครับจากนั้นไม่นานเมื่อหลายๆคนได้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของโทรทัศน์แล้วคณะรัฐมนตรีและข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์รวม7คนก็ได้ทำการระดมทุนด้วยการขายหุ้นให้กรมประชาสัมพันธ์จำนวน11ล้านบาทและก็ยังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในภาครัฐอีก8แห่งที่สมทบให้อีกประมาณ9ล้านบาทรวมกันเป็น20ล้านบาทเพื่อให้นำมาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดขึ้นในวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2495เพื่อรองรับกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยและพัฒนาระบบโทรทัศน์กันเรื่อยมาซึ่งณตอนนั้นเนี่ยมีช่องโทรทัศน์เกิดขึ้นมากมายได้แก่ช่อง4บางขุนพรหมสถานีกองทัพบกช่อง5สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ซึ่งการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ในช่วงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเฟื่องฟูเป็นอย่างมากมีการเกิดใหม่ของสถานีท้องถิ่นต่างๆรวมถึงเคเบิลทีวีก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นระบบโทรทัศน์ดิจิตอลเมื่อปีพุทธศักราช2556และทำให้เกิดช่องทีวีดิจิตอลเพิ่มอีกมากมายอย่างเช่น Workpoint 23 Mono 29ช่องวัน31อมรินทร์ทีวีไทยรัฐทีวีและช่องอื่นๆอีกมากมายนั่นเองครับปัจจุบันต้องบอกเลยนะครับว่าสื่อโทรทัศน์มีความนิยมลดลงจากการเข้ามาของสื่ออินเทอร์เน็ตทำให้ผู้ชมเองมีทางเลือกในการรับชมสื่อเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโทรทัศน์ในประเทศไทยยังคงมีความจำเป็นอยู่มากเพราะหลายๆช่องยังคงดำเนินกิจการและพัฒนารายการของช่องโทรทัศน์อยู่เสมอรวมถึงโทรทัศน์นั้นก็ยังเป็นสื่อหลักที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆและถ่ายทอดสดเหตุการณ์สำคัญของประเทศได้และผมก็เชื่อว่าในบ้านของเพื่อนๆทุกคนต้องมีโทรทัศน์อย่างน้อยบ้านละหนึ่งเครื่องอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับส่วนเพื่อนๆล่ะครับได้ดูโทรทัศน์แล้วมีความทรงจำอะไรดีๆเกี่ยวกับโทรทัศน์อยู่บ้างหรือว่าชอบรายการอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเผื่อว่าเราจะได้ทำตำนานเรื่องของรายการนั้นๆให้ดูในโอกาสต่อไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวความคลาสสิกเนี่ยต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องเพลินดีของเราทั้งใน Facebook และ YouTube กันด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ก่อนใครในโลกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ